จ้าล่าสุดไปขึ้นศาลมาขึ้นศาลครับใช่ครับก็อย่างที่รู้นะครับกรณีที่ทำบริษัทแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรเดียมีการตุกติกดีกว่าแค่นั้นเองครับก็เราก็ไปเขาเรียกอะไรไปสืบพยานให้ตรงครับแต่ว่าทางคู่กรณีของเราไม่มาแล้วอย่างที่ไปขึ้นศาลได้ใจความอย่างไรบ้างได้ใจความก็คือเราที่บอกฮะเราเป็นกรรมการบริษัทก็จริงครับแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งซื้อสินค้าใดๆทั้งสิ้นเพราะเรามีหน้าที่โปรโมทสินค้าเท่านั้นเนี่ยเราก็ไปแค่ไปชี้แจงเท่านั้นว่าเราไม่มีรู้เห็นเกี่ยวกับบัญชีรายจ่ายรายรับหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้แค่นั้นเองเราแค่ไปชี้แจงให้ศาลแล้วก็ออกมาในผลค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีแต่ว่าเกี่ยวกับที่คู่กรณีไม่มาผิดคาดหรือว่าเป็นอะไรโอ้ตามคาดอยู่แล้วครับตามคาดอยู่แล้วครับว่าเขาไม่มาแน่นอนอยู่แล้วจริงๆเราไปก่อนที่เราจะไปมีการนัดแนะก่อนหรือเปล่าได้มีติดต่อทางนู้นไหมรู้สึกว่าตอนนี้อยู่บนโลกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอยู่บนโลกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแล้วหลังจากนี้นะพี่อาร์ตมันหลังจากนี้ก็ตอนนี้ที่มันเป็นคดีแพ่งใช่ไหมครับแล้วเราผมโดนฟ้องหมิ่นประมาทในเกี่ยวกับการไปหาตัวเขาในที่บอกในโซเชียลก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ก็กำลังทำให้มันเป็นพยายามกฎหมายจะให้มันพยายามไม่เป็นคดีแพ่งกฎหมายการโกงนะฮะไม่เป็นคดีแพ่งเราอาจจะเป็นเราอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหัวหลักแล้วกันเป็นหัวหลักร่วมกับหลายๆคนที่ตอนนี้กำลังโดนโกงอยู่แล้วก็ยังเป็นคดีแพ่งผมจะเป็นศิลปินดาราที่พยายามจะออกตัวให้เกี่ยวกับคนที่โดนโกงแล้วก็ในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับกำลังร่วมมือกับหลายๆฝ่ายพยายามจะทำให้เป็นคดีอาญาเพราะว่าคดีแพ่งสำหรับการโกงมันน้อยไปนะฮะแล้วก็คนกลุ่มที่เคยโกงเขาก็จะโกงมาเรื่อยๆของเขาทำเป็นอาชีพของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามจะทำให้เป็นเรื่องแล้วก็ส่วนคดีของผมก็ตอนนี้ค่อนข้างเป็นทิศทางของผมแล้วนะฮะเป็นทิศทางของผมแล้วเพราะว่าตลอดเวลามาผมพยายามที่เรื่องเงียบไม่ใช่อะไรนะผมพยายามไม่มันมีคนที่มันเป็นเรียกว่าเหมือนหนอนบ่อนไส้เขาอยู่ในวงของพวกเราอยู่แล้วผมก็พยายามทำอะไรก็เงียบๆแต่ตอนนี้มาในลักษณะของเกมเราเกือบหมดแล้วครับต่อจากนี้คือลูกค้าอยากให้คดีมันสิ้นสุดไหมครับถ้าสิ้นสุดเลยเหรอครับอยากให้ติดคุกเลยครับค่าเสียหายไม่เอาก็ได้ครับค่าเสียหายไม่เอาอ๋อไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้ามันเป็นคดีอาญาคุณไม่มาคุณต้องหนีออกนอกประเทศเท่านั้นนะไม่ห่วงเลยครับเพราะตอนนี้คืออย่างที่บอกครับว่ากฎหมายอย่างที่บอกกฎหมายไม่รองรับคนที่ทำถูกถ้าเราอย่างที่บอกเคยให้ข่าวไปว่าถ้าเกิดเราไปทำอะไรเขากลายเป็นทำร้ายร่างกายไปขัดขวางเขาเป็นกักขังนวงเหนียวเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากกฎหมายเท่านั้นเราก็โอเคในเมื่อคุณอยากให้เราเล่นตามเกมเราก็เล่นตามเกมในเมื่อคุณไม่มาไกล่เกลี่ยสุดท้ายผมสุดท้ายไม่คุณก็ผมติดคุกตัวของพี่อาร์ตมั่นใจขนาดไหนว่าจะเอาคู่กรณีมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับพยายามรู้ตั้งแต่ที่ตั้งเขารู้ครับผมรู้ทุกอย่างครับรู้ทุกอย่างครับแต่อย่างที่บอกครับกฎหมายไม่ได้รองรับคนถูกต้องรองรับคนที่รู้กฎหมายเท่านั้นต้องเรียนรู้นะกินน้ำก่อนไหมครับรู้ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายรวมไปเท่าไหร่ค่าเสียหายจากโรงงานมาเรียกมา8ล้านครับแล้วก็8ล้านเนี่ยยังไม่รวมที่ตัวแทนเรียกร้องกลับคืนไปอีก5ล้านกว่าแล้วก็ยังไม่รู้ต้นทุนที่ผลิตการจริงๆอีกเท่าไหร่โปรโมชั่นเที่ยวอีกเท่าไหร่โปรโมชั่นทองที่ซื้อให้ตัวแทนเท่าไหร่สิ่งที่ผมไม่รู้อีกเท่าไหร่อันนี้ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวพอคดีเสร็จสิ้นทุกอย่างมันมีอยู่แล้วครับสเตทเมนต์ไม่ว่าจะเป็นสเตทเมนต์ไม่ว่าจะเป็นบัญชีการต่างๆมันยืนยันตัวเองอยู่แล้วครับผมไม่สืบหาคดีแพ่งเราเรียกไปเท่าไหร่ครับเป็นแสนรวมเป็นคดีแพ่งผมไม่ได้เรียกเขาครับเป็นคดีแพ่งทางโรงงานเรียกมาครับ8ล้านครับคือในส่วนเราเป็นคดีเพราะว่าโรงงานเรียกมาเพราะเราเป็นกรรมการด้วยแต่เราเป็นกรรมการด้วยใช่ครับแต่ว่ามันแต่ว่าของผมอ่ะเข้าไปเป็นกรรมการหลังจากที่เขาตกลงทำซื้อแล้วนึกออกไหมฮะแล้วของผมไปเข้าไปทีหลังตอนนี้ก็แค่ไปพิสูจน์ว่าเราไม่ได้มีส่วนรู้เกี่ยวข้องเพราะว่าในตาประทับของบริษัทอันนี้เป็นความรู้แล้วกันนะครับในตาประทับของบริษัทจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีกรรมการผูกพันบริษัท1ใน3เอ้ยผม3คนพร้อมตาประทับต้องเป็นเอกสารสำคัญแต่ในเอกสารสำคัญของพวกเขามีคนเดียวที่เซ็นน่าจะรู้ว่าใครอั
อย่างนี้ถ้าเขาดูอยู่เราอยากจะฝากบอกไหมครั้งหน้ามาเจอที่สั่งนะไม่เป็นไรจ้าก็อยู่เปิดร้านให้ดีดีนะจ้าเดี๋ยววันหลังไปหาเฉยๆนี่มีอะไรรอได้ใช่ไหมคะถ้าคดีมันอาจจะยืดเยื้ออุ้ยผมไม่เหมือนคนอื่นฝากบอกเลยแล้วกันก็บอกแล้วไงครับจุดสิ้นสุดไม่เขาก็ผมติดคุกจุดสิ้นสุดผมไม่ยอมผมไม่ยอมแล้วผมบอกเลยทุกวันนี้ผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะเงินค่าเรียกร้องผมบอกผมเคยคุยในกรุ๊ปต่างๆผมจะเป็นคนได้ค่าเสียหายคนสุดท้ายตัวแทนที่เรียกค่าตัวแทนที่เสียหายได้ก่อนผมไม่เหลือถึงผมไม่เป็นไรให้ตัวแทนที่เดือดร้อนได้ก่อนผมพูดตลอดทีนี้ถ้าเขายอมจ่ายเงินชำระค่าเสียหายทั้งหมดเราก็จะยุติการฟ้องหรือว่าก็บอกแล้วทำให้คนที่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนให้หมดแล้วผมจะยอมตัวผมโอเคคือเราไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไรก็มันเป็นอาญาก็ต้องแล้วแต่กฎหมายแล้วครับก็มันเป็นแล้วแต่กฎหมายแล้วครับว่าเขาจะยอมให้ผมไกล่เกลี่ยไหมถ้าไกล่เกลี่ยหรือถ้ามันเป็นอาญายักยอกช่อโกงกฎหมายเขาไม่ยอมความอยู่แล้วถ้าเป็นอาญาอันนี้ก็แล้วแต่เขาแล้วอันนี้ผมไม่มีอำนาจการตัดสินใจนอกจากอัยการเท่านั้นถ้าเขาติดต่อมาขอไกล่เกลี่ยนะครับพี่อาร์ตโอเคมาถ้าติดต่อขอไกล่เกลี่ยครับก็เจอกันที่ศาลก่อนแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนี้ไปเมื่อไหร่ฟังผลวันที่เดี๋ยวลงใน IG บอกลงใน IG โปรไหวตัวอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะฮะไม่ได้กลัวไหวตัวหรอกวันนี้เขายังแบบเหมือนวันนี้เขายังแบบกลัวพี่ๆไปกันเลยอ่ะจริงๆวันนี้เขาต้องขึ้นศาลเนี่ยเขาบอกกลัวผมขันนักขนนักข่าวไปไม่ได้บอกใครเลยกลัวไปเองหลอนไปเองแต่อันนี้ในส่วนของที่เขาฟ้องพี่อาร์ตเรื่องประมาทคือจบแล้วยังไม่จบครับมันเป็นแค่เขาเรียกอะไรตัวเราต้องชี้แจงว่าสิ่งเราทำเพราะอะไรดีกว่ามันมีมันจริงๆกฎหมายถ้ามันเป็นเราโดนหมิ่นประมาทจริงก็เบาอ่ะมันไม่ได้แบบร้ายแรงกระทั่งแบบฆ่าคนตายอะไรอย่างเงี้ยต่อให้มันเป็นคดีติดตัวเราหมิ่นประมาทเพราะหาคนตัวคนผิดเฮ้ยรับได้เรารับในคดีอาญาได้ว่าหาตัวคนผิดให้คนอื่นเดือดร้อนเฮ้ยเรารับได้แต่ถ้าไม่ใช่แบบไปปล้นไปฆ่าเขาแล้วก็เป็นคดีอาญาติดตัวเรารับไม่ได้เขาอาจจะกลัวเราเล่นนอกเกมมาอะไรนะฮะเขาอาจจะกลัวเราเล่นนอกเกมถ้าไม่เล่นนอกเกมของผมก่อนผมก็ไม่เล่นนอกเกมเขานะเออแสดงว่าเขาเล่นนอกเกมเอ้าเขาไม่ก็ขนาดนั้นก็นอกตั้งนานแล้วล่ะครับยาที่เขาฟ้องพี่เขาฟ้องพี่มาเขาเรียกร้องอะไรเขาเรียกร้องอะไรไม่รู้เลยอ่ะเขาเรียกร้องเงินหรือยังไม่รู้เลยครับพี่บอกว่ามินประมาทอ๋อมินประมาทครับเต็มที่ผมก็โดนปรับแค่150,000ครับแสนห้ามีตังค์จ่ายครับอะไรนะฮะยังไม่สิ้นสุดก็น่าจะจบแค่150,000ครับถ้าเข้าก็150,000แค่นั้นเองครับมีตังจ่ายก็เดี๋ยวก็รอศาลเรียกละกันแค่นั้นเองไม่เป็นไรครับทำงานดีกว่าทำบริษัทตอนนั้นตั้งนานคือเขาฟ้องมาแล้วใช่ป่ะครับยังครับยังอยู่ในขั้นตอนของตำรวจส่งอัยการครับแล้วก็ตำรวจก็เดี๋ยวไว้จะลงบอกละกันนะครับว่ามันเป็นอะไรแต่แฮปปี้ครับแต่แฮปปี้ไม่มีอะไรน่าห่วงมากขอบคุณครับ